ครับสวัสดีครับมื้อนี้สิพามาซิ่มชมพูมะเมียวนะครับนี่ครับได้มาครับจากสวนพี่เบิร์ด3ชนเลาะไห่มานะครับเลาะไห่มาเดี๋ยวเฮาสิไปชิมรสชาติกันว่าเป็นจังได๋นะครับเดี๋ยวให้อ้ายเล่าซิ่มเบิ่งครับชมพูมะเมียวครับไปเบิ่งครับครับไอ้เด็กสิชิมรสชาตินะครับกินเท่าแรกบ่ครับนี่เกิดมาก็บ่ทันเห็นครับผมอยู่บ้านบ่อยากเปิ้นผมอยากใส่ก้อนหมูเลยครับชิมรสชาติเบิ่งบอกพี่น้องเพิ่นเบิ่งว่าเป็นจังได๋มันก็ส้มผูอยู่ครับมันว่าแห้งครับรสชาติมันบ่หวานครับบ่หวานแห้งออกเปรี้ยวเนาะครับผมออกเปรี้ยวนิดนึงเหมือนรสชาติเหมือนอีหยังบอกเพิ่นพี่น้องเบิ่งบอกม่วงหิมพานต์แม่ครับพี่น้องเคยกินบ่แม่นๆออกหวานๆน้อยๆเนาะครับม่วงหิมพานต์ครับก็จังม่วงหิมพานต์นะครับนี่แต่สิมีรสเปรี้ยวคือว่าเนื้อนวลหลายขนาดพี่น้องครับผิวสัมผัสมันเหมือนแอปเปิ้ลได้ครับเนาะแต่ว่ามันบ่กรอบเนาะนุ่มๆเนี่ยมันแอปเปิ้ลคักๆเลยนะครับบ่ได้หมู่ป้ากับชิมชมพูมะเมียวแล้วครับเอ้ยพี่น้องบัดสมแห้งครับผมขอบคุณสําหรับการชมนะครับขอบคุณครับผม